าบอกว่าเราอะทำอนาจารเขาเขาติดมาที่หน้าเราไม่สามารถทำได้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นห้องมิดชิดนะคะเป็นผ้าม่านกั้นเฉยใช่ค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาโมโหอะไรเราต้องการอะไรแล้วแฟนเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาคุณใช่ค่ะแฟนเขาก็อยู่ตรงนั้นผ้าม่านมันเป็นผ้าม่านกั้นเฉยๆพัดลมปิวก็เห็นแล้วค่ะเราก็ไม่คือพูดตรงตรงนั้นก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นห้องมิดชิดนะคะเป็นผ้าม่านกั้นเฉยๆจังหวะที่ตอนที่เขาลุกมาเนี่ยเราจับอยู่บริเวณส่วนไหนขาครับอ๋อก็นวดขาใช่นวดขาปกติเพราะว่านวดไปครึ่งชั่วโมงแล้วใช่เคยมานวดหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งนั้นนวดไทยนะคะก็นวดกับเราเนี่ยหรอใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไม่มีปัญหาใช่แต่ครั้งนั้นมีแฟนเขานวดเดี๋ยวไปพี่คนเขาก็นวดกันข้างๆแต่วันนั้นแฟนเขาก็นั่งข้างๆเลยนะคะเนี่ยเดินไปประมาณ2ก้าวก็โอเควันนั้นแฟนเขาไม่นวดพี่ชายใช่ค่ะเพราะว่าแฟนเขาท้องอยู่ด้วยแล้วเขาแฟนเขาเห็นไหมครับไม่เห็นค่ะเป็นผ้าม่านปิดใช่เป็นผ้าม่านกั้นเฉยๆไม่ได้เป็นห้องมีชิดอะไรเขาบอกว่าจะเอายังไงเราก็บอกว่าตอนนั้นอะเราตกใจเสียขวัญมากเราไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเราต่อเราไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราต่อหรือไม่เราก็เลยบอกว่าเราขอโทษให้มันจบกันตรงนี้แต่พอเขาบอกว่ามันไม่จบเขาต้องการเงิน 1,000 บาทเราก็เริ่มละว่ามันเข้าข่ายการโชคทรัพย์หรือเปล่าเราก็เลยบอกว่างั้นไปจบกันที่โรงพักมีผู้กองน่าจะเป็นผู้กองค่ะเขาแนะนำตัวว่าเป็นผู้กองเขาก็แยกสอบสวนนะคะแยกสอบสวนกันไม่รู้ว่าฝั่งเขาพูดว่าอะไรแยกสอบสวนกันจนสรุปสุดท้ายผู้กองให้เขามาขอโทษหนูพร้อมเสียค่าปรับให้หนู 1,000 บาทเขายอมรับว่ากระทำร้ายร่างกายเราเขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรทั้งสิ้นที่เราไปทำอนาจารเขาแต่เรามีพยานและหลักฐานการทำร้ายร่างกายของเราก็ตอนนี้ทางร้านและตัวหนูได้รับความเสียหายอย่างมากอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนฟังอย่าฟังความข้างเดียวอยากให้เขาออกมาพูดความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ